วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกายใจสเปเชียลนะคะสำหรับในอาทิตย์สดใสแบบนี้นะคะหญิงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่มีความแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็เป็นถึงผู้บริหารบริษัทเอกชนที่หนึ่งค่ะเธอคนนี้นะคะใช้ความแปลกและใช้ความชอบความบ้าคลั่งในเรื่องของการช้อปปิ้งมาเขียนหนังสือหลังจากนั้นรายได้ทั้งหมดค่ะเธอช่วยโรงเรียนหนึ่งนะคะให้มีห้องน้ำค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นกายใจที่ทำให้เราเนี่ยอยากที่จะค้นหาว่าตัวตนจริงๆของเธอนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะกับคุณอรสาโตสว่างสวัสดีค่ะจุ๋มนะคะจุ๋มตัวสว่างค่ะก็ เป็น Market Intelligence Director นะคะที่ไทยเบฟก็ง่ายๆก็ขายเบียร์ช้างอะค่ะก็ตอนนี้ทำหนังสือก่อนหน้านี้ทำเล่มคุ้งค่าอินปารีสนะคะตอนนี้ก็ทำคุ้งค่าอินโตเกียวรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะเราจะไปช่วยเด็ก100คนที่นครพนมที่ตอนนี้ลำบากมากนะคะได้ห้องน้ำ4ห้องแล้วก็จะไปปะผูกผนังตอน อาคารเรียนของเขาอายุ50ปีก็คิดว่าความพยายามของเราเล็กๆอันเนี้ยจะทำให้เด็ก100คนเนี่ยมีชีวิตการเรียนที่ดีขึ้นในอนาคตอันไกลตอนนี้นะคะหญิงนั่งอยู่กับพี่จุ๋มอรสาตรงสว่างแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะแหมไม่ได้เจอกันนานยังคงเปรี้ยวเหมือนเดิมนิดนึงแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมด้วยถือเป็นผู้บริหารมีความแปลกแหวกแนวช่วยได้เยอะไหมกับการที่ดูแลคนช่วยให้อนาคตผู้บริหารน่ะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลามันแปลกมากอ่ะเวลาเราทำงานบริหารใช่ป่ะเราก็ต้องการความเชื่อน่าเชื่อถือสำหรับประเทศนี้นะอาจจะลำบากเกินไปนิดนึงที่อยู่ในประเทศนี้ช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะก็ต้องการความน่าเชื่อถือนิดนึงแต่ถ้าอยู่ที่ออฟฟิศผมก็ไม่บ้าขนาดนี้แต่ว่าถ้าเรื่องส่วนตัวก็บ้าจัดแต่ถ้าคนที่ไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าอยู่เป็นผู้บริหารแล้วอยู่ต้องเรียบร้อยแล้วอยู่ชีวิตส่วนตัวบ้าไม่ได้อะก็ช่วยไม่ได้ได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆถือว่าเป็นความเป็นเราแล้วคุณพ่อคุณแม่พ่อชอบไม่รู้ว่าพ่อชอบหรือพ่อชินคือก็อยู่อย่างเงี้ยพอทำอะไรเขาก็บอกว่าเออโอเคแต่พ่อบอกอย่างเดียวว่าไปทำงานอย่าบ้ามากขอร้องรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่เหมือนใครมาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เกิดก็แรดแล้วอะเอาง่ายๆคือเกิดมาปุ๊บก็พ่อแม่ลูกคนเดียวพ่อเขาก็จะพยายามสอนให้เป็นตัวของตัวเองพอ3ทาลิปสติกแล้วเด็กทั้งจังหวัดเขาคงไม่ทาถุงทาก็ทาลิปสติกแล้วทาเล็บแล้วซึ่งเด็กต่างจังหวัดมันไม่ใช่แนวนั้นนะหนูก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ม.1มีแฟนผิดตรงไหนอะป.6มีแฟนป.6มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขำๆนะแต่หนูก็ทำทุกอย่างที่มันยังไม่ถึงเวลาหนูทำหมดเลยคือทำล่วงหน้ามาหมดอย่างเงี้ยแต่ในอีกมุมนึงอะตัวพี่จุ๋มเองก็เป็นคนที่เป็นคนเจ้าระเบียบเยอะเหมือนกันเยอะมากถ้าถามีนี่เพลียเลยนะยังไงอะคะคือของที่ตุ๋มวางอะถ้าตุ๋มเดินเข้าบ้านอะตุ๋มจะรู้เลยว่าวันนี้แม่บ้านมาหรือเปล่า มันน่ากลัววะแล้วเป็นอย่างนั้นกับลูกน้องด้วยคือตุ๋มจะรู้ว่างานเขาทำเสร็จหรือยังพูดไม่พูดนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าต้องเสร็จอะมันความเป็นระเบียบในชีวิตได้มาจากแม่ความทะเยอทะยานแล้วก็ความมุ่งมั่นอะเอามาจากพ่อบังเอิญว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยระเบียบทั้งหมดที่ได้มาจากแม่เนี่ยมันทำให้เราออร์แกไนซ์ได้ดีแต่ความมุ่งมั่นความบูรังผ่านที่ได้จากพ่อมันจะทำให้ชีวิตเราไปไกลกว่าที่เราคิดว่าเราไปถึงมันก็เลยดีไม่หรอกมันคงเป็นภาพของเราไม่ได้รวยมากอะแต่เราใฝ่ฝันว่าจะไปยืนในจุดที่เราต้องไปถึงอะเพราะฉะนั้นเราคงตะเกียกตะกายมากกว่าคนอื่นตอนเด็กๆมีความฝันยังไงคะคือฝันใหญ่สุดของพี่จุ๋มตอนนั้นคืออะไรใหญ่สุดเหรอก็คืออยู่ยังไงก็ได้ให้มีความสุขตอนนั้นนะคิดแค่นั้นนะเพราะว่ารวยกว่านี้ก็ไม่รู้อะก็ประเทศนี้มันอาจจะเป็นประเทศที่น่าสงสารอะคือตระกูลไม่ดีพ่อไม่รวยชื่อเสียงไม่โดนอะชีวิตมันก็จะลดลงมาสเต็ปหนึ่งแล้วอ่ะมันจะรู้สึกเดินตามหลังคนพวกนั้นระดับหนึ่งแล้วอ่ะตุ๋มก็คิดว่าเฮ้ยเราก็เต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าเต็มที่ของเราก็คือจะมากกว่าคนอื่นๆโดยเฉลี่ยอยู่แล้วระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วมันก็พรูฟนะสุดท้ายมันก็มายืนแถวนั้นแหละแถวเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าแบบโอ้โหมันเหนื่อยกว่าคนอื่นมันเยอะทำไมเยอะจังประเทศนี้มันน่าสงสารอย่างนี้วะมันจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่แสวงหาด้วยตัวเองมาตลอดก็ไม่มีพรสวรรค์เรียนก็งั้น
เรียนก็งั้นงั้นหน้าตาก็ไม่ดีแต่น่ารักนี่เรียนก็งั้นงั้นบ้านก็เบเบแบ็กอัพก็ไม่มีทุกอย่างมันแสวงหมดเลยอ่ะมันหาสวรรค์ไม่เจออ่ะมันแสวงหมดเลยมันคงทำตั้งแต่เด็กจนเป็นความเคยชินมากกว่าจนกระทั่งแบบว่าโตขึ้นมาโตขึ้นมาเนี่ยได้มาเป็นผู้บริหารมาถึงจุดที่เราใฝ่ฝันไหมหรือว่าเกินกว่าที่เราคิดไว้คือทุกคนอ่ะชอบบอกผู้บริหารแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าผู้บริหารแปลว่าอะไรไงผมอ่ะแค่เป็นแค่หัวหน้าทีมแล้ววิธีการดูแลทีมของผมอ่ะขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ถีบออกไปเป็นกลุ่มแรกเลยคืออยู่ไม่เกิน6เดือนนะช่วยถีบออกไปเลยอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วตุ๋มตั้งใจถีบออกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใครอะไรเงี้ยไม่สนทั้งนั้นนะตุ๋มเอาออกก่อนถือว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้สุดในหลายๆด้านหรือเปล่าโอ๊ยทำสุดกลัวจะตายพรุ่งนี้โลกมันไม่แน่นอนกลัวจะตายพรุ่งนี้วันนี้เลยสัตว์เต็มทุกเรื่องเที่ยวก็เที่ยวให้สุดเหมือนกันเที่ยวสุดนี้ถ้าหยุดได้50วันต่อปีนะจะแบบกราบเท้าเลยอะตอนนี้หยุดหยุด10กว่าวันเลยมึนๆจัดการชีวิตยากนิดนึงอย่างเงี้ยไม่หรอกตุ้มเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนเราอะมาจากการที่เห็นอะไรมากกว่าอย่างเอาแค่นี้แล้วกันนะเอาออกจากสตูดิโอหญิงออกจากสตูดิโอสตูก็เห็นสิ่งนี้แต่พอมาถึงบ้านตุ้มปุ๊บอยู่ก็จะเห็นอะไรที่มันต่างนั่นคือประสบการณ์สเต็ปเล็กๆแต่มันก็จะเห็นโลกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอยู่ออกไปจากตรงนี้ก็ไปเห็นตรงอื่นมันก็คือโลกใหม่ทุกอย่างเนี่ยมันเขาเป็นประสบการณ์หมดเลยแต่ของตุ๋มอะตุ๋มเห็นไทยด้วยก็ขอเห็นต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอไปเที่ยวกับมาทีไรนะความคิดสร้างสรรค์มันบันเจิดทุกครั้งนะแล้วงานจะดีขึ้น1ได้พักผ่อน2คือเฮ้ยไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาเฮ้ยเห็นโน่นเห็นนี่เฮ้ยเอาไอเดียมามั้ยเราก็จะได้ไอเดียใหม่ๆซึ่งคนที่ไม่เดินทางไม่เห็นก็ไม่เจอจริงอันนี้จริงแบบนั้นอะช้อปปิ้งก็สุดด้วยใช่ไหมคะสุดเอาทุกอย่างอุ้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วลูกก็ไม่มีสามีอยู่คนนึงก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะประหยัดน่ารักมีลูกไม่มีตอนนี้ทุกอย่างที่ซื้อเป็นค่าเทอมลูกหมดเลยน่ารักตอนนี้ชีวิตตุ๋มไม่ต้องการอะไรนะตุ๋มแค่มีเงินก้อนเล็กๆเก็บไว้เผื่อเป็นมะเร็งตายมันต้องใช้เงินเดี๋ยวคนอื่นลำบากที่เหลือตุ๋มใช้แบบดาวกระจายเลยเต็มที่ก็เลยทำหนังสือขึ้นมาด้วยทำหนังสือนั้นเป็นอีโก้ส่วนตัวเคยคุยกับผู้หญิงหลายๆคนไหมเขาก็จะบอกว่าอยากมีพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นของตัวเองเหมือนกันนี่ก็อยากคือตอนแหลตอนแหลคืออยากมีพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นของตัวเองเหมือนกันตอนแรกนึกว่าง่ายทำไปทำมากูไม่เอาแล้วเหอะเหนื่อยมากแล้วก็แต่ว่าทั้งสองเล่มที่แล้วเนี่ยที่เหตุผลที่ทำเล่มที่สองเพราะว่าเล่มที่แล้วเนี่ยตอนที่ทำก็บ่นแบบนี้แหละเหนื่อยไม่เอาแล้วคือทำไม่ไหวแล้วอะแต่วันที่ถือเช็คแสนไปให้โรงเรียนอะคือฟินอะฟินสุดอะเอามาสาวเนี่ยฟินสุดอะใช่ผู้พิการซ้ำซ้อนภูเก็ตแล้วเราก็เห็นไปคนเดียวนะไปกัน2คนเนี่ยแล้วก็มีน้องอีกคนนึงไปแล้วก็ดื้อๆไม่กระโตกกระตานะไปนิ่งๆอะถือเช็คไปแล้วก็มีเด็กวิ่งวิ่งวิ่งแล้วแค่นี้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนั้นแบบมันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเราอะตุ๋มบอกประโยคเดียวเองเลยว่าตองถ้าเกิดตองอยากจะมีอนาคตที่ดีนะตองต้องทำงานให้ได้เงินเดือนเยอะทำงานได้เงินเดือนเยอะหมายถึงแกต้องสร้างผลงานวันนี้เพื่อที่จะมีวันนั้นถ้าทำไม่ได้ตองกลับโรงงานไปเลยค่ะมี2ออปชันตุ๋มไม่มีตรงกลางไม่อึ้งเหรออึ้งแต่มันทำได้ในช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยนะคะถึงความสุขจากการช้อปปิ้งของเธอกันนะคะพี่จุ๋มช้อปปิ้งแล้วเขียนหนังสือขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือนำค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายของเรามันคือไม่ได้หักจากหนังสือเล่มนั้นใช่คือทำไปก็ไม่รวยปะเจอเข้าระบบร้านหนังสืออ่ะก็จนแล้วอ่ะก็ใช้วิธีใหม่ก็คือต้องไม่หักค่าใช้จ่ายถ้าหักค่าใช้จ่ายปุ๊บนะเงินจะไม่เหลือเลยก็คือจะไม่ได้เหลือเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ใช่ตุ๋มจะสร้างห้องน้ำได้ไหมอ่ะถ้าเกิดตุ๋มกำไรเล่มละแบบ90บาทอ่ะมันทำไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีอย่างนี้แหละขายเพื่อนมั่งอะไรมั่งก็อ่ะเอาเงินมา399ฉันแถมหนังสือแกจะไปญี่ปุ่นอยู่ดีแกอย่าลืมไปตามฉันนะเซกชันนี้รับรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท้าทายกันไว้ด้วยว่าถ้าทางเล่มนี้อ่านแล้วเจอที่ที่ไปมาหมดแล้วเอามาคืนจะคืนเงินให้อย่างก่อนหน้านี้ค่ะมันจะมีปัญหาก็คือว่า
มันเป็นหนังสือที่มันไม่เหมือนใครในประเทศไทยทำก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนะนำการท่องเที่ยวการอะไรงี้ไปใช่ไหมคะแต่ของพี่จุ๋มก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับการช้อปปิ้งโดยเฉพาะคือบอกไปเลยว่าเป้าหมายในการช้อปปิ้งของคุณคือร้านไหนร้านไหนร้านไหนถูกและรวมถึงการคืนแท็กภาษีกลับคืนมาด้วยถูกตรงเนี้ยเป็นหนังสือที่แปลกก็ไม่แปลกเล่มปารีสขายหมดเกลี้ยงตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะไม่มีแต่ความแปลกตรงเนี้ยมันคนชอบนะคนผู้บริโภคอาจจะชอบแต่กว่าจะได้ตีพิมพ์โอ้ยกว่าจะได้ตีพิมพ์ก็แค่ล้มละลายจ่ายตังค์เองก็ช่วยไม่ได้อ่ะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่มีคนเห็นประโยชน์ของมันก็จ่ายเงินเองแต่ตอนนี้มีสำนักพิมพ์มาช่วยจ่ายนะช่วยจ่ายค่าพิมพ์แต่ต้องเอาค่าพิมพ์ไปคืนเขาแต่ที่เหลือเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยทำบุญหมดก็โดนไปเล่มแรก 300,000 เล่ม2เล่มนี้โดนไป 200,000 ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนถือเงิน 200,000 ไปให้โรงเรียนกับหาวิธีทำให้ 200,000 มันงอกขึ้นมาเป็น 300,000 โรงเรียนก็จะได้แทนที่จะได้เงินสด 200,000 จากเราก็ได้ 300,000 ซึ่งมาจากเพื่อนทุกคนตุ๋มอ่ะไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับวัดมากเลยตุ๋มไม่คุ้นแต่ว่ามีคนบอกว่าการทำบุญคนเดียวก็ได้บุญเท่านี้แต่ว่าการที่รวมคนอื่นเยอะๆมารวมกันแล้วคนเล็กๆๆๆมารวมกันเนี่ยมันเรียกว่ามหาบุญมันจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเหมือนกับเราชวนคนอื่นเปิดโอกาสให้มาทำบุญตุ๋มก็อ่ะคอนเซปต์นี้โอเคใช้ได้ไม่ได้พระเจ้าเลยนะไม่อินใช้ได้ก็ใช้วิธีนี้แต่จริงนะบุญที่ได้กลับมานะตุ๋มอะได้เต็มๆนะนอกจากเป็นเจ้านายกับที่ค่อนข้างที่จะเฮฮาปาร์ตี้เจ้าระเบียบดุไหมไม่ดุแต่เชื่อเลยเชื่อเลยคือไม่ต้องถามคือไม่ถามคือตุ๋มจะเป็นคนวุ่นวายอยู่กับทีมเยอะนะคือตุ๋มจะบอกเขาว่าเขามาอยู่กับตุ๋มเพื่ออะไรแล้วก็อยากให้เขาเห็นว่าเขาจะไปถึงไหนเพราะเราอะเคยเดินลำบากมาก่อนจนมาถึงวันนี้ตุ๋มอยากให้ทุกคนที่อยู่กับตุ๋มเดินมาถึงจุดนั้นเหมือนกันแล้วอย่างแล้วแต่ละคนจะมีแมสเสจที่ต่างกันน้องที่ออฟฟิศตุ๋มเนี่ยอย่างมีน้องตองอย่างเงี้ยคนนึงเขามาจากโรงงานเนี่ยมาวันแรกดำปิดปีเลยนะเออเข้ากรุงมาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเออพอเด็กออกนะเอออย่างเงี้ยเข้ากรุงมาเลยอ่ะแต่ตอนนี้เด็กแบบทำงานเป็นเรื่องเป็นราวทำโปรเจกต์ตัวเองได้ตุ๋มบอกประโยคเดียวเองเลยว่าตองถ้าเกิดตองอยากจะมีอนาคตที่ดีนะตองต้องทำงานให้ได้เงินเดือนเยอะทำงานได้เงินเดือนเยอะหมายถึงแกต้องสร้างผลงานวันนี้เพื่อที่จะมีวันนั้นถ้าทำไม่ได้ตองกลับโรงงานไปเลยค่ะมี2ออปชั่นตุ๋มไม่มีตรงกลางตองไม่อึ้งเหรออึ้งแต่มันทำได้เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมันทำได้ตอนนี้ไปดูสิสวยเช้งมีแฟนมีเฟิร์นกันแบบเออเนาะมันเป็นการเชื่อที่เห็นผลนะอืมไม่แต่ถ้าเราตามใจเขาว่าเออยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงเด็กจะอยู่ที่เดิมถูกไหมแต่เราแค่ไม่ได้ใช้แบบเหมือนพ่อแม่ตีแบบนั้นเราก็ด้วยเหตุผลนะอยากไปใช่ไหมอยากไปถึงจุดนั้นทำพี่ช่วยแต่ถ้าไปไม่ถึงต้องกลับไปที่เดิมเพราะพี่ก็ไม่รู้จะไปดันเพื่ออะไรเหนื่อยเหมือนกันเว้ยคนดันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องบอกทุกคนแต่ในทีมผมมีนะที่จะบอกว่าขออยู่แค่ตรงนี้ต้องบอกได้ถ้างั้นก็จอดแถวนี้แต่ขอให้เพอร์ฟอร์มสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีสุดนะถือว่าช่วยแล้วถือเป็นการเสพติดไหมคะในการช้อปปิ้งช้อปปิ้งไม่เสพติดเป็นตัวสลายอีโก้มากกว่าจริงหรอจริงจริงจริงแต่ที่ช้อปปิ้งมาแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะคะดีขึ้นเชื่อไหมว่าคนเราอะพอแก่ไม่ได้พูดถึงคนเราไม่ได้นะคนไม่เหมือนกันคนเราไม่เหมือนกันเมื่อก่อนอะล้างผ่านกว่านี้อีกตอนเนี้ยสติมาแล้วสติมาแล้วจริงๆตอนเนี้ยอยากได้เป็นเรื่องๆแล้วก็เห็นความสำคัญของเรื่องอื่นมากกว่าแล้วตอนนี้อย่างเช่นเรื่องอะไรอย่างเช่นจะซื้อน้อยลงแต่ซื้อแพงขึ้น คือซื้อน้อยลงซื้อแพงขึ้นอันนั้นตามสันดานผู้หญิงที่มีตังค์มากขึ้นเพราะเราหาได้เท่านี้เราซื้อเท่านี้เราหาได้เท่านี้เราซื้อได้เท่านี้ใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยมองอีกแบบนึงแล้วอยากจะใช้เงินก้อนเนี้ยไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงที่มันไกลๆนะแบบสมมติว่าไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อก่อนเราไป2อาทิตย์เราใช้เงินประมาณ 200,000 200,000 ซื้อกระเป๋าอีกซื้ออันนั้นอีกเฮ้ยรวมๆกันเยอะเว้ยตอนเนี้ยกระเป๋าไม่ค่อยอยากได้ละถ้าไม่แบบตบหน้าจริงๆก็ไม่อยากได้ละอยากไปอยู่ในที่นึงแล้วอยู่เดือนนึงเออไปใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปนะคือเราโตขึ้นมันก็เปลี่ยนไปอ่ะคนเราจะล้างผ่านนะถึงจุดนึงอ่ะมันมีพอเหมือนกันนะมันมีแบบ
มันมีจุดหยุดของมันเหมือนกันน่ะแต่ไม่ใช่ว่าบอกว่าจะไม่ซื้อนะโอ๊ยแต่งตัวเหมือนเดิมอย่าให้ไปเดินห้างตาย กระโปรงกระเปิงโอ๊ยซื้อจนไม่รู้เสียใส่ไปไหนงงแต่แบบก็ซื้อแต่ถ้าฟังสามีอาจจะเป็นอีกแนวนึงเขาก็จะบอกว่าไม่สนเลยคือตุ๋มอะถ้านั่งกัน2คนนะตุ๋มก็จะบอกว่าคือว่าตุ๋มก็บัญญัติบัญญังค่ะคือมีตังค์แค่นี้ใช้แค่นี้ค่ะแต่ถ้าสามีถ้าสัมภาษณ์สามีคนเดียวอะไม่คิดเลยครับภรรยาผมเต็มที่จริงๆอย่าได้ยืนตรงนั้นคือไม่ห้ามด้วยอ๋อนี่กองเชียร์เกิดมาเพื่อเชียร์อ๋ออุ๊ยเป็นคนที่โชคดีมากอะคิดเหมือนกันเขาก็บอกว่าซื้อไปเถอะค่าเทอมลูกถ้าเขาไม่มีลูกนี่ก็ไม่มีลูกแล้วเล่นเชียร์แบบนี้จะเหลือเหรอค่าเทอมลูกเลยใช้หมดเลยทั้งปี คือไม่ใช่ถ้ามีลูกอ่ะเราจะส่งลูกไปเรียนอินเตอร์ถูกไหมสมัยนี้เรียนไทยคนไทยบอกไม่ได้ต้องเรียนต้องพูดฝรั่งเพราะฉะนั้นก็ไหนๆก็ไม่มีลูกแล้วก็นำค่าเทอมลูกนั่นแหละมาใช้แนะนำให้ไปลองซื้อรองเท้าใหม่มาเอาแบบกิฟต์เลยแล้วโหแพงมากชอบมากอินมากอันนี้แนะนำให้ใส่แล้วขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วยกขึ้นมาเปรี้ยวเฮ้ยนั่นคือฟินเฮ้ยฟินแต่พอใส่แล้วก็หายแล้วนะแต่ตอนที่ซื้อมาโอ้ยตายแล้วจุ้ยสวรรค์ของจันเก๋จริงจริงอย่างนี้นั่นคือความฟินของใช่แล้วเราก็ไปเรียกสามีเรามาแซมเธอมาดูนี่แซมก็จะบอกว่าสวยจริงๆฟังมาเหมือนประชดนะสวยไม่ดูรองเท้าเลยสวยสวยสวย พอแล้วเราต้องการแค่นี้แต่ข้อดีของเขาคือเขาไม่มาบอกไงว่าซื้ออีกแหละจะต่างกับแฟนหญิงเลยนะเห็นจะสวยเลยอ้าวอันนั้นโกรธถ้าไม่เห็นจะสวยเชิดใส่ฉันซื้อมาแล้วอยู่ดีนี่ก็เชิดใส่เชิดใส่ถูกเชิดใส่อยู่ดีเป็นคนโชคดีคนโชคดีได้สามีที่ดีเขาก็คงจริงๆอ่ะสามีคงอยากห้ามนะตุ๋มมั่นใจว่าเขาก็คงอยากว่าเธอบัญญัติบัญญังหน่อยเถอะจะล้างผ่านไปไหนใช่ไหม แต่ในถึงจุดนึงอ่ะคนเขาคงต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างอ่ะ13 ปีนะเขาต้องเรียนรู้ว่าเมียข้าคงห้ามไม่ได้แล้วถ้าไม่ยุก็ห้ามอยู่แค่2 อย่างก็นี่ทำไปเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วคนเราคุณผู้ชมคะฟังแล้วเริ่มอยากจะเห็นสามีของพี่จุ๋มแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากเห็นเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าค่ะอยากทำบ้านพักคนชราคือก็ยังใฝ่ฝันแล้วก็ยังใฝ่ฝันแต่ว่าสงสัยมันเป็นคงเป็นมิชชั่นที่ยากมากอะคืออยากทำบ้านพักคนชราเช่นอยากทำที่เล็กๆที่เราก็อยู่ในนั้นแล้วก็เราอยากได้คนชราที่แอคทีฟเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมคะอย่างที่ทิ้งท้ายไว้เบรกที่แล้วนะคะว่าเราจะมาพบกับสามีของพี่จุ๋มค่ะนั่นคือพี่สัมพันธ์ตัวสว่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แซมนะคะขออนุญาตเรียกพี่แซมพี่แซมคะดูจากบุคลิกแล้วเป็นคนเรียบร้อยซึ่งต่างกับพี่จุ๋มลิบลับจริงไหมต่างกับลิบลับจริงไหมลิบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเออแม้แต่อย่างเดียวดูเรียบร้อยอ่ะพี่เรียบร้อยมากเจอในลิฟต์เจอในลิฟต์ด้วยเจอในลิฟต์ที่ไหนพี่ลิฟต์สีลมลิฟต์สีลมเกี่ยวมาเลยจริงวะแล้วพี่แซมปิ้งเขาตอนนั้นเลยเหรอคะก็แวบแรกก็โอเคอย่างว่ามันอยู่ที่แบบแรกบอกฉันตกใจแปลกนะครับแปลกใจคนแปลกแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยรู้จักกันแล้วถึงจะรู้สึกว่าโอเคผู้หญิงคนนี้ดีชอบไม่คิดว่าแรงไปเหรอคะก็คือผมว่าผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามส่วนใหญ่นะครับก็จะบอกว่าชอบผู้หญิงหวานแต่ว่าในบรรดาผู้หญิงหวานทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกสะดุดและแตกต่างเหมือนในรูปนี้ครับผู้ชายก็ชอบแบบนี้โดยทั่วไปแต่ว่าคนนี้มีแบบนี้ด้วยอยู่ในคนเดียวกันใช่ไหมครับถ้ามีแต่แบบนี้มันก็อาจจะดูแบบว่ามีมิติเดียวอะไรเงี้ยบอกเขาไปเหมือนมีเมียใหม่ทุกวันนี่ชอบแบบนี้ใช่ไหมทุกวันเดี๋ยวมาแบบนั้นแบบนี้ไงดูพี่แซมดูตามใจพี่มากอะพี่จุ๋มตามใจมากนี่เหมือนจริงๆแต่งงานกับเขามานะ13 ปีไม่ทะเลาะกันนี่เหมือนถูกหวยนะจริงเพราะปกติมันต้องมีแบบปะทะคแต่มีคนชอบบอกว่าการที่ไม่ทะเลาะกันเพราะว่าแซมอะหยวนทุกเรื่องไม่จริงยอมแต่ว่าเราอะอาจจะแต่งงานตอนที่อายุเยอะแล้วอะแต่งงานตอน32แล้วเหมือนต่างคนต่างรู้ตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องทำตัวยังไงแล้วเลยไม่ทะเลาะกันตุ๋มต่างหากตามใจอุ้ยกับเท้าเช้าเย็นจริงเหรอคะจริงไม่จริงหยุดโกหกประชาชนพี่แซมแล้วการที่พี่จุ๋มเป็นคนที่เหมือนทำอะไรสุดโต่ง
ทุกอย่างแม้แต่เรื่องช้อปปิ้งพี่แซมเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้คัดค้านอะไรเลยแรกๆพยายามอยู่แต่หลังจากผ่านมาระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอย่าเลยสู้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยยกตัวอย่างตอนนั้นเราไปฝรั่งเศสนะฮะที่ทางใต้แถวๆนีสแล้วเราก็จะไปเที่ยวเมืองที่1และเมืองที่2ในวันเดียวกันพอไปถึงเมืองที่1เนี่ยเขาอยากจะซื้อผ้าปูเตียงผ้านวมผ้านวมผ้านวมห่อเท่านี้หนาๆด้วยใหญ่มากแล้วก็บอกเขาว่าเอ๊แต่เราจะไปเมืองที่2นะเราต้องขึ้นเขาด้วยนะเพราะจะไปดูวังบนเขาไม่สนจะซื้อจะซื้อโอเคซื้อพอไปถึงนั่นบอกเดี๋ยวช่วยถือขึ้นเขาไม่เป็นไรซื้อเองก็ต้องหิ้วเองนี่ก็เลยแบบว่าแบกขึ้นเขาทั้งลูกค่ะคุณถ่ายรูปมาก็จะมีถุงอันนี้ติดตลอดเวลาเพราะว่าไม่กล้าวางซื้อมาแพงหิ้วเสร็จตอนขึ้นเขาแบกงี้สักพักนึงจะให้ช่วยก็เสียฟอร์มเว้ยเอาวะอุ้ยแบกงี้เลยอะเป็นอีบ้าเลยแล้วทั้งวันเลยกับผ้านวมนั้นอะกลับมานี่แทบจุดธูปไหว้ดูเหมือนเป็นคนดื้อนะไม่น่ารักน่ารักนั่นคือนิยามพี่จุ๋มแล้วนิยามพี่แซมล่ะคืออะไรก็คือพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเวลาเขาตั้งใจทำอะไรก็อย่าไปขวางเขาเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ซื้อรักกลับเมืองไทยแล้วมัวแต่คิดถึงว่าทำไมวันนั้นไม่ซื้ออันนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกแย่มากกว่าเพราะฉะนั้นก็คืออยากทำอะไรก็ทำนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมีกลับมาแล้วแบบว่าเสียใจทีหลังเคยมีช่วงเตือนสติแฟนด้วยคะก็เคยเบรกบ้างนะคือเบรกยังไงที่ใช้คำพูดยังไงคือจริงๆจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินออมเงินมากกว่าว่าคือใช้ไงก็ได้ถ้าเราเมคชัวร์ว่าแต่ละเดือนเรามีการออมพอสมควรที่เหลือก็ตามสบายไม่นี่เขาเป็นแบงค์ตรงมีวันนึงอยู่ที่ปารีสแล้วจะซื้อกระเป๋าชาแนลทีละ2ใบกระเป๋าชาแนล2ใบนี่ 300,000 ไม่พูดนะเธอเราจะไม่กลับมาที่นี่ละถ้าซื้อเลยเพราะถ้าพรุ่งนี้ไปแล้วอ่ะมันจะไปร้านอื่นละเราจะไม่กลับมาที่นี่นะเราจะไม่พาเธอกลับมาที่นี่อีฉันถอยเลยแต่พอกลับมาปุ๊บไม่ถึงเดือนนึง LTF RMF ประกันซื้อหรือยัง แล้วเราจะรู้ตัวเลยโอ้โหโอเคซื้อแต่ดุมซื้อนะคือเขาจะเป็นคนคอยเตือนเหมือนคนดูแลบัญชี เขาจะคอยเตือนแต่เขาไม่สนว่าจะซื้อกระเป๋า 300,000 เขาไม่สน เขาสนว่า LTF RMF ประกันของเธอจ่ายหรือยังอย่างงี้ก็ถือว่าเอานี่ก็ช่วยส่วนนึงแล้วถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบในเรื่องของการเงินพอสมควรใช่อย่างเมื่อเช้าอ่ะบอกเลยหุ้นตกเตรียมถูกป่ะตกอะไรไม่รู้เรื่องเตรียมคือไปซื้ออย่างเดียวอย่างงี้มันก็ดีไงทำให้ระเบียบวินัยที่เราไม่เคยมีเรามีแต่ที่เหลือเขาไม่เบรกอยากซื้อแกซื้อไปแต่แกต้องมีเงินที่เหลือมาซื้อไอ้พวกนี้นะพี่แซมมองเห็นเสน่ห์ในตัวพี่จุ๋มคือจุดไหนที่พี่แซมชอบที่สุดกลัวเหอะคืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเขามี2ด้านที่แบบเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมครับถึงแม้จะดูเปรี้ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีระเบียบเรียบร้อยจัดบ้านสะอาดอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆเป็นระเบียบนะฮะซึ่งดูแบบว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ค้นพบทีหลังหลังจากเห็นแค่เปลือกนอกเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีมิติและอีกอย่างนึงคือโดยส่วนตัวผมนี่คือชอบดูหนังฟังเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ศิลปินหน่อยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเวลาดูหนังกับเขาเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยร้องไห้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยคนนี้ละเอียดอ่อนนะไปไกลกว่าเราอีกอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์มากอินเฮ้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าเป็นคนละเอียดอ่อนว่ะอินก็เลยรู้สึกว่าอย่างเงี้ยทุกวันนี้แซงว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ในอนาคตยังมีอะไรที่เราอยากจะทำไหมมีอยากทำบ้านพักคนชราคือก็ยังใฝ่ฝันแล้วก็ยังใฝ่ฝันแต่ว่าสงสัยมันเป็นคงเป็นมิชชั่นที่ยากมากอ่ะคืออยากทำบ้านพักคนชราเช่นอยากทำที่เล็กๆที่เราก็อยู่ในนั้นแล้วก็เราอยากได้คนชราที่แอคทีฟเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่มีลูกถูกไหมแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เอาคนชราที่แอคทีฟมาแล้วก็ช่วยกันดูแลกันเป็นเล็กๆแต่อยากทำแบบนอนโปรฟิตแต่การที่ทำนอนโปรฟิตเนี่ยแสดงว่าต้องมีเงินเยอะมากถ้าไม่งั้นเนี่ยสายป่านไม่ยาวเนี่ยจะเจ๊งกันทั้งบ้านเลยก็จะตายหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊แล้วไอ้เงินก้อนนั้นแหละที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีถ้าซื้อกระเป๋าอย่างนี้นะกูไม่มีแต่ตอนนี้เริ่มมีสติแล้วแต่ใฝ่ฝันสติมาแล้วแล้วก็ที่มีนะแล้วก็อยากทำแล้วก็บ้านอยู่ภูเก็ตที่ก็จะค่อนข้างจะลักชัวรี่ในระดับที่เราอยู่ในจังหวัดนั้นน่ะเราจะสามารถไปทะเลอะไรมันง่ายใช่ไหมเนี่ยอยากทำบ้านพักคนชรานั่นคือสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำใช่ถ้ามีตังค์เนี่ยอันนี้จะเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่จะทำคุณผู้ชมคะนี่ก็คือ
แขกรับเชิญของเรานะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะก็คือพี่จุ๋มนะคะอรสาแล้วก็พี่แซมค่ะสัมพันธ์ตกสว่างนะคะวันนี้ทางรายการกายใจของเราต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับดีค่ะ